เฟสเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้เรายังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดค่ะพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอักษรพงษ์ระพีพรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนไปคุยฟังเรื่องความเครียดกับอาจารย์ปานเทพเดี๋ยวจะเครียดมากไปนะคะเพราะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคิดเอ๊ะเราเครียดมากน้อยแค่ไหนยังไงไปฟังเพลงก่อนดีกว่าชวนมาฟังเพลงเพื่อจะได้ไม่เครียด จะได้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลให้น้อยลง ต่อมหมวกไตจะได้ไม่ล้า CRS จะได้ผลิตมาได้น้อยฮอร์โมนที่สร้างการอักเสบนะครับไปฟังเพลงลดความเครียดใช่ค่ะครับบอกหมายเลขโทรศัพท์เลยไหมอาจารย์คะสำหรับคอนเสิร์ตใจประสานใจครั้งที่6นะคะในงานนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้ค่ะบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นณโรงละครแห่งชาตินะคะคอนเสิร์ตการกุศลใจประสานใจครั้งที่6นี้บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรควบคุมวงโดยอาจารย์วานิชโปตวานิชนะคะซึ่งก็จะมีนักร้องกิตติมศักดิ์นะคะหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะแล้วก็มีศิลปินกรมศิลปากร นะคะอาจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมีนักร้องรับเชิญคุณณดาวิยการนะคะบัตรราคา 2,000 บาท 1,500 1,700 500และ300นะคะจำหน่ายบัตรนะคะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้089893 2089 089893 2089ค่ะเอาล่ะอาจารย์ไม่บอกนะคะว่าอาจารย์ร้องกี่เพลงร้องหลายเพลงหลายเพลงเลยค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ของเราเจออาจารย์เทพค่ะก็เป็นเครื่องฟอกอากาศนวัตกรรมเยอรมันนะครับตอนนี้มีอยู่ไม่ถึง200เครื่องนะครับเป็นสิ่งที่เราไปคัดเลือกคัดสรรจากทั่วโลกจากงานเอ็กซ์โปแล้วก็มาจำหน่ายในตาในนามแบรนด์แมเนเจอร์นะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่กำจัดเชื้อก่อโรคนะครับโลหะหนักแล้วก็เล็กมากนะครับอนุภาค 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนกำจัดได้หมดเราเปิดตอนนี้รู้สึกสดชื่นอากาศมากแม้กระทั่งเป็นห้องส่งที่ค่อนข้างจะอับนะครับมันสดชื่นมากแล้วก็ทำให้เกิดแม้ทั้งควันบุหรี่นะครับอย่างบางคนก็อาจจะมีไอประหลอดนะครับอยู่เป็นประจำไม่รู้ตัวนะครับอยู่ในใกล้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำ อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศใกล้ๆตัวเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองใช้ออกมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดและต้องให้แห้งย้ำว่าให้แห้งแล้วก็ใส่กลับไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันทำความสะอาดในตัวกำจัดเชื้อก่อโรคกำจัดโลหะหนักนะครับแล้วก็มีโอโซนภายในกำจัดเชื้อก่อโรคเองมีรังสี UV มีกองหลายชั้นมากผมว่าประมาณ 5-6 ชั้นนะครับกว่าจะปล่อยออกมานี่สดชื่นหมดแล้วไม่ใช่แค่แผ่นคาร์บอนเหมือนกับบางยี่ห้อที่ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายกระบวนการอยู่ในชุดเดียวกันมีรังสี UV แล้วก็สามารถมีโหมดเปิดได้ตอนกลางคืนไม่มีเสียงด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องในอันเดียวกันนะครับตอนนี้มีจำนวนจำกัดเรามีทุนทรัพย์น้อยจึงสั่งมาได้อีกแค่200เครื่องท่านผู้ชมสนใจที่หมายเลขโทรศัพท์026335353 026335353นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้ ASTV นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยนิวสวรรค์ให้สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปแล้วก็ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ขออนุญาตแถม Flourish Life นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลูกผมที่กำลังฮือฮามากเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านได้รับผลแล้วเนี่ยสระผมทุกวันแล้วก็ใช้โทนิกทุกวันที่เป็นของ Flourish Life นี่นะครับก็กำไรมอบให้ ASTV เช่นเดียวกันนะครับจากคนคนนี้ซึ่งเป็นพันธมิตรคนหนึ่งนี่นะครับศีรษะล้านอย่างเงี้ยครับผมศีรษะร่วงต่อเนื่องผมศีรษะผมร่วงต่อทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็บางมากหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ Flourish Life แชมพูและโทนิกแล้วเนี่ยกลับมาอย่างนี้ครับชัดเจนมากนะครับหนาดกดําในขณะเดียวกันเนี่ยครับเป็นอีกคนนึงพิสูจน์การใช้ผู้ที่ใช้จริงนะครับก็คือจากที่เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากที่เป็นพื้นที่ใหญ่มากค่อยๆเล็กลงแล้วก็เล็กลงมากนะครับอายุ45นะครับคนนี้แล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงผมร่วงเห็นได้ชัดหนังศีรษะและมีแนวโน้มที่จะเห็นหนังศีรษะนี่นะครับลามไม่หยุดสุดท้ายก็มาเริ่มใช้ Flourish Life เป็นประจำผลก็คือเกิดเส้นผมใหม่เกิดขึ้นตรงที่ร่วงแล้วก็ลุกลามหยุดการลุกลามที่ทำให้ร่วงหยุดนะครับแล้วก็ผมขึ้นใหม่เต็มเข้มขึ้นถ้าไปที่คิ้วคิ้วก็จะขึ้นนะครับ
026335353ค่ะหมายเลขคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ TSTV Shop ด้วยไม่ต้องเขียนคิวนะอะไรถ้ามีคราวก็จะมีคราวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหมายถึงว่าลงมาบริเวณคิวแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นตรงจุดเขาใช้คู่กันเขาจะให้เขียนใช่ไหมคะใช่ครับบางๆอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรกั้นไว้หน่อยค่ะใช่ครับหรือถ้าจะกำหนดจุดให้คิวเข้มขึ้นก็บางๆไม่ใช่มันร่วงลงมาขนตาได้ไหมคะอาจารย์ขนตาอันนี้เราหาทุกวิถีทางอันนี้จำหน่ายที่ S3 Shop หรือ026335353นะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็เรียนเชิญได้นะครับทีนี้วันนี้ก็มาเรื่องความเครียดกันต่อนะครับคนนี้อาจารย์รู้จักดีรู้จักกันไหมครับไม่ก็เห็นในตำราไบโอโลจีตั้งนานมาแล้วค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้รางวัลโนเบลตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้รางวัลโนเบลเหรียญทองเลยครับเล่นเป็นโนด้วยเก่งเก่งหลายด้านนะครับศาสตราจารย์ดร.อลิซาเบธ แบล็กเบิร์นร่วมกับคณะได้ค้นพบเอนไซม์เทโลเมเรสที่สามารถเติมเทโลเมียร์ให้ยาเทโลเมียร์ก็คือหางโครโมโซมเกิดการแบ่งตัวจะสั้นลงทุกปีถ้าสั้นถึงที่สุดกุดเมื่อไหร่แล้วก็เสียชีวิตเขาบอกว่าค้นพบว่าเอนไซม์เทโลเมเรสเนี่ยทำให้เทโลเมียร์เนี่ยขยายได้ยาวขึ้นได้จากผลงานชิ้นนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขากลไกชีวภาพหรือแพทยศาสตร์ในปี2552ร่วมกับแคโรล W. ไกรเดอร์และก็แจ็ค W. โซสแตทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เราพูดถึงเพราะว่ามีงานวิจัยที่ดร.อลิซาเบธไปร่วมด้วยเนี่ยครับเช่นความเครียดทำให้เทโลเมียร์สั้นลงนี่ดร.อลิซาเบธก็เข้าไปร่วมกับเขาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นริชาร์ดคาวโซนเนี่ยคนนี้ก็ดังอยู่ที่ยูทาห์เห็นไหมครับอยู่นี้เขาวิจัยข้ามมหาวิทยาลัยนะครับร่วมมือกันหลายคนใช่อันนี้ก็น่ายินดีมากเลยนะครับทำให้เรามีความรู้ได้ว่าอ๋อความเครียดนี่นะครับทำให้เทโลเมียร์สั้นลงจริงๆนะครับสั้นลงตามเวลาปีเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสเกลในการวัดเทโลเมียร์เรโชนี่ครับอันนี้วัดความยาวอันนี้วัดเอนไซม์คนที่มีความเครียดน้อยกว่าเทโลเมียร์ยาวกว่าทั้งในรูปของเทโลเมียร์เองทั้งในรูปของเอนไซม์เองชัดเจนมากอันนี้นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าความเครียดทำให้อายุสั้นลงแน่นอนแล้วเนี่ยแล้วก็ยังทำให้เกิดภาวะอายุแก่เร็วแบบอัตราเร่งด้วยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นไหมครับคนบางคนเครียดมากๆผมขาววันรุ่งขึ้นเลยมันมีผลเร็วมากนะครับหรือว่าบางคนลืมอะไรทุกอย่างหมดเลยเหมือนสมองหยุดสั่งการทั้งหมดหรือว่าเกิดภาวะชะงักงันเฉียบพลันหรือบางคนแม้กระทั่งเกิดภาวะตาพร่ามัวเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นเฉียบพลันสิ่งเหล่านี้ความเครียดบันดาลได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้อันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าคนที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำกลับพบว่ามีเทโลเมียร์สั้นด้วยเราก็นึกว่าโอ้โหคนจนก็ต้องแย่ด้วยหรอกหรือแท้ที่จริงแล้วคนจนไม่ค่อยดูแลสุขภาพครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าขาดการออกกำลังกายแล้วก็อ้วนกินแป้งกินหวานเยอะเพราะว่าความเครียดเวลามีสถานภาพทางสังคมต่ำจะเผลอกินน้ำตาลเพื่อลดความเครียดนะครับเพราะร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างก็ดูแย่ลงนะครับทีนี้นิยามนี่สำคัญมากเพราะว่าจะสัมพันธ์กับการจัดการของเราต่อไปในอนาคตนะครับคือนิยามจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งตีพิมพ์ในนิวยอร์กปี1984และผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมแปลเป็นไทยให้ฟังนะครับสถานการณ์ที่เป้าหมายของบุคคลมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความต้องการที่เข้ามาครอบงำทรัพยากรของบุคคลนั้นให้ทำการไล่ทันตามเป้าหมายซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเครียดแต่แล้วก็ไม่เข้าใจฟังผมอธิบายเป็นภาษาพูดดีกว่าคนเรานี่นะครับเวลาจะเกิดความเครียดได้เริ่มต้นจากสิ่งแรกก่อนคือตั้งเป้าหมายหรือความคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนี้อันที่สองนี่นะครับเขาก็จะประเมินว่าเราใช้ทุ่มเททรัพยากรในสิ่งนั้นเนี่ยไปเท่าไหร่ในความคาดหวังนั้นบางคนเสียทรัพย์สินเงินทองบางคนใช้เวลาแรงกายและสติปัญญาทุ่มเทกับมันบางคนทุ่มไปถึงจิตวิญญาณให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือเป้าหมายกับทรัพยากรที่ลงทุนไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เกิดภาวะไล่ไม่ทันตามเป้าหมาย
ันนี้สำคัญนะครับ ก็จะเกิดภาวะเครียดเพราะรู้สึกว่าความหมายของเป้าหมายของเราเนี่ยมันกำลังถูกคุกคามบั่นทอนให้เราไปไม่ถึงไล่ไม่ทันตามเป้าหมายนั้นจึงได้เครียดตามทันนะครับ ทีนี้เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเกิดความเครียดเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่เสียหายหรือการถูกคุกคามต่อเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตนั่นหมายถึงการประเมินว่าถูกคุกคามเช่นเป้าหมายที่เราวางเอาไว้อย่างหนึ่งแล้วมีอะไรมีความไม่แน่ใจว่าสงสัยเราจะทำไม่สำเร็จถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับเกิดความเครียดเขาเรียกว่าเกิดภาวะการประเมินว่าถูกคุกคามเป้าหมายนั้นจะถูกแปรสภาพกลายเป็นความเครียดทำให้เราหลั่งฮอร์โมน CRH ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายทันทีตามทันนะครับต่อนะครับทีนี้มันมีคำหนึ่งก็คือคำว่าความท้าทายกับความเครียดมันต่างกันตรงนี้ครับคือมันตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่เกิดความเครียดที่มีคนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วปรากฏว่าเป้าหมายนั้นประเมินแล้วเป็นไปได้ที่จะไล่เป้าหมายทันตามทันไหมครับแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะไล่เป้าหมายเป็นอย่างดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะไม่ใช่ความเครียดแต่จะถูกกระตุ้นใหม่เป็นการประเมินว่าเราอยู่บนความท้าทายสังเกตได้ว่าท่านผู้ชมครับเป้าหมายอันเดียวกันถ้าคนคนหนึ่งไล่เป้าหมายไม่ทันแน่นอนครับเกิดความเครียดแต่อีกคนหนึ่งเล็งเห็นว่าจะไล่เป้าหมายทันแน่ๆมันจะเปลี่ยนความเครียดเป็นความท้าทายภาวะเครียดที่จะหลั่งฮอร์โมน CRH ทั่วร่างกายทำให้เกิดการอักเสบก็จะไม่เหมือนกับคนที่เกิดภาวะเครียดจริงๆคนเกิดภาวะเครียดเพราะว่า 1. ตั้งเป้าหมายแล้วมีอะไรบางอย่างมาคุกคามต่อเป้าหมายนั้นหรือตั้งเป้าหมายสูงเกินไปที่เป็นไปไม่ได้เครียดหรือบางครั้งตั้งเป้าหมายแล้วไล่ไม่ทันนึกว่าได้แล้วเกิดความเครียดในขณะที่บางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่สูงเกินความเป็นจริงแล้วคิดว่าทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็ทำให้เกิดภาวะเกิดความท้าทายว่าชัยชนะเกิดขึ้นแค่เอื้อมทำได้แง่แง่ทำมันจะเปลี่ยนจากความเครียดจากเรื่องเดียวกันเป็นความท้าทายเห็นไหมครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เดียวใช่ไหมครับคลิกนิดเดียวคลิกนิดเดียวเองเรื่องเดียวกันเลยนะครับเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยระหว่างความเครียดกับความท้าทายอยู่ที่เรามองถ้าเรามองว่ามันผิดหวังมันจะเป็นไปไม่ได้มองแต่จุดนี้อย่างเดียวจะเกิดภาวะเครียดเรื้อรังแต่ถ้าเกิดมองว่าสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะครับมันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และเราจะทำให้ได้มันจะเปลี่ยนเป็นความท้าทาย challenge มันจะไม่ใช่ความเครียดมันจะเป็นความท้าทายมันจะเกิดความปลุกเร้ากระตุ้นทำให้ความเกิดความกระตือรือร้นแทน